ด้านกลมควบคุมโรคได้ร่วมกับกลมปัสุสัตว์รณร,รงค์การป้องกันรโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะโดยแนะนําให้ประชาชนเลือกหลีกล้างปลอดภัยจากไข้หวัดนกนายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจลารองอธิบดีกลมควบคุมโรคพร้อมนายสตัตวแพทย์จีรศักดิ์ พิพัฒนาพงโศพลรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ได้นำเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้วัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนภายใต้แนวคิดเลือกหลีกล้างสร้างความมั่นใจปลอดภัยไข้หวัดนกคือเลือกบริโภคเนื้อไก่เนื้อเป็ดและไข่ปรุงสุกสะอาดหลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือว่าป่วยตายมาประกอบอาหารหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตายหากไปตลาดค้าสัตว์ปีกที่มีชีวิตควรเลือก ซื้อสัตว์ปีกที่อยู่ในร้านที่ปลอดภัยและสะอาดมีทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมปศุสัตว์และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่สำหรับการเลือกซื้อเนื้อหมูเป็ดไก่ควรเลือกที่มีตราสัญ,ญลักษณ์คิวเกษตรหรือตราสัญ,ญลักษณ์ปศุสัตว์โอเค ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีสถานการณ์โรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นมาเป็นเวลา9ปีแล้วแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านและการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกระหว่างประเทศดังนั้นทุกหน่วยงานจึงต้องบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง